ไปติดตามโครงการ9คนละ9กับคุณตูนกันนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดพักนะครับของคุณตูนแล้วก็ทีมงานแต่ว่าทั้งคุณตูนแล้วก็ทีมงานเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆนะครับก็ยังมีกิจกรรมครับเดินทางไปที่อำเภอบางสะพานเพื่อมอบทุนการศึกษาแล้วก็มอบอาคารให้กับโรงพยาบาลบางสะพานด้วยนะครับไปติดตามกันกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับค่ะคุณเจษดาคุณพิญญพัฒน์คะวันนี้ตูนบอดี้แสลมก็เป็นปลื้มนะคะหลังจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบางสะพานร่วมร้องเพลงก้าวที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตูนและทีมงานวิ่งสู่แม่สายสำเร็จนะคะจากนั้นตูนและทีมงานก็ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลบางสะพานแห่งนี้เพื่อมอบอาคารให้กับโรงพยาบาลค่ะนักเรียนโรงเรียนบางสะพานร่วมกันร้องเพลงก้าวที่ยิ่งใหญ่เป็นกำลังใจให้ตูนบอดี้แสลมและทีมงานก้าวให้วิ่งสู่แม่สายจังหวัดเชียงรายสำเร็จนะคะขณะที่ตูนและทีมงานเดินทางมามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับตูนจนต้องคว้าโทรศัพท์มือถือออกมาบันทึกภาพเอาไว้ค่ะโดยเพลงก้าวที่ยิ่งใหญ่แต่งโดยนายทรงศักดิ์สายรามหรือครูยุ่งครูโรงเรียนบางสะพานบ้านล่างนะคะซึ่งแต่งให้กับตูนโดยเฉพาะโดยวันนี้ตูนได้มอบลูกฟุตบอลจำนวน 2,000 ลูกให้กับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 10 แห่งพร้อมมอบเงินให้กับโรงเรียน 5 แห่งคือโรงเรียนอนุบาลบางสะพานโรงเรียนมัธยมนพคุณโรงเรียนว่ากอวิทยาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวและโรงเรียนบางสะพานโรงเรียนละ 50,000 บาทและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน 10 คนคนละ 10,000 บาทค่ะจากนั้นได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลบางสะพานเพื่อมอบอาคาร2หลังคืออาคารแพทย์แผนไทยอาคารคลังและพัสดุพร้อมติดตามความคืบหน้าอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก2แห่งตลอดจนเครื่องมือแพทย์ที่ได้งบประมาณจากโครงการ9คนละ9ที่ตูนและทีมงาน9วิ่งระดมทุนจากกรุงเทพถึงโรงพยาบาลบางสะพานเมื่อปีที่แล้วรวมเป็นเงิน85ล้านบาทโดยนายแพทย์เชิดชายชยวัฒโธผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานได้มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืด9คนละ9จำนวน 3,750,000 บาทให้กับตูนเพื่อร่วมสมทบในโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลนะคะนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนร่วมมอบเงินสมทบในโครงการอีกด้วยค่ะโดยตูนเปิดเผยนะคะว่าการระดมทุนให้กับโรงพยาบาล11แห่งนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ให้บริการประชาชนจำนวนมากแต่ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์จึงต้องการให้ความช่วยเหลือหน่วยแพทย์และพยาบาลให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้บริการพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีเจ็บป่วยก็มีเครื่องมือที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยในวันพรุ่งนี้นะคะตูนและทีมงานจะเริ่มวิ่งเซตแรกออกจากบ้านบางแหวนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรในเวลา4นาฬิกาค่ะจากนั้นนะคะคาดว่าจะมาถึงที่อำเภอบางสะพานในช่วงเย็นซึ่งชาวบางสะพานก็ได้จัดเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์ไว้รอต้อนรับเมื่อตูนและทีมงานเดินทางมาถึงค่ะคุณเจษฎาคุณพิญญพัฒน์คะ